สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบกับปรมาจารย์นะครับอีกหนึ่งท่านนะครับที่ท่านคอยให้ความรู้นะครับพวกเราอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นประจำนะครับนั่นก็คือปรมาจารย์จากทางภาคเหนือนะครับให้เรียกว่าพี่ตุ๋ยนะครับก็ต้องขออภัยนะครับผมเอาสวัสดีครับพี่ตุ๋ยครับนี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับวันนี้นะครับเราจะมาถกกันเรื่องนกต่อนะครับซึ่งนกต่อในนิยามนะครับของพี่ตุ๋ยเนี่ยนะครับได้พิมพ์ให้ข้อมูลผมว่าก็คือจะมีทั้งนกต่อที่ต่อเก่งนะครับแล้วก็นกต่อที่ต่อหมานนะครับแล้วก็เป็นนกต่อที่ต่อเป็นนะครับวันนี้ก็มีอยู่3ประเด็นนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าทุกท่านนะครับจะต้องได้เจอนกประเภทนี้นะครับทั้ง3ประเภทนี้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับสำหรับองค์ความรู้ตรงนี้นะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีครั้งนึงครับด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์เอาเป็นว่าจะเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เกือบ50 ปี 50 ปีแล้วครับที่อยู่กับมันมาคือผมดูว่ารายการของอาจารย์เนี่ยคนจะสนใจเรื่องนกต่อแล้วก็จะมีการพูดถามถึงเรื่องนกต่อเพราะว่าบางทีเขาจะไปซื้อนกต่อจะเก็บนกไว้ต่อแบบนี้ครับครับแล้วผมว่าผมอยากจะเล่าประสบการณ์เรื่องว่ายังไงอ่ะเขาเรียกว่านกต่อเก่งยังไงเขาเรียกว่านกเป็นต่อแล้วทั้งเนี้ยเขาพูดเสมอเรื่องนกเรื่องหมานนะครับมันนกหมานมันเป็นยังไงอ่ะเนี่ยครับครับไม่เหมือนกันนะบางทีนกบางตัวนะครับเป็นต่อเป็นนกหมานมีนะครับนกต่อเก่งเป็นนกหมานมีนะครับนกหมานเลยนะครับที่มันดูต่อก็ไม่เก่งอ่ะแต่มันหมานอ่ะมันจะได้ตลอดอ่ะครับก็มีครับเอาละครับก็คือมีอยู่3ประเด็นนะครับเราจะเริ่มประเด็นแรกด้วยนกต่อที่เป็นนกต่อที่เก่งครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ตุ๋ยครับตามที่ท่านได้ไปศึกษามาแล้วก็จากประสบการณ์40-50 ปีแล้วก็ได้ไปศึกษาจากปรมาจารย์ทางภาคเหนือนะครับท่านจะมีแนวคิดว่ายังไงครับทางภาคเหนือมีแนวคิดว่ายังไงบ้างนกเก่งเนี่ยนะครับอาจารย์เอาไปไหนก็ได้ครับไปต่อที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยอาจารย์วิ่งรถไปต่อไปนอนค้างแรมที่ไหนก็ได้ครับนกต่อเก่งจะขันทันทีครับเมื่อเราเริ่มเอาขึ้นต่อนะครับครับแต่ขันช้าขันเร็วเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะแต่นกต่อเก่งเนี่ย1ต้องเป็นนกแบบนี้ครับนกดุสู้แล้วเป็นนกที่นกพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีอายุนะอาจารย์ครับมันจะเป็น3ปีขึ้นไปส่วนใหญ่นะไอ้นกประเภทปีเดียวเก่ง2ปีเก่งนี่มันเหมือนเก่งแต่มันเก่งไม่จริงอะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อมันเก่งยังไงครับผมคือนกพวกนี้คือ1เอาไปไหนด้วยก็ได้เราพาไปต่อได้ทั้งหมดอะครับจะนอนคืนจะใส่กล่องมุดออกมามันก็หันแล้วครับนกพวกนี้อันนี้มันมีจริงครับแล้วมันก็หายากมันไม่ง่ายหรอกครับถ้าไปหาซื้อก็ยากถ้าอาจารย์มีอาจารย์จะให้เขาไหมครับอาจารย์จะขายไหมครับนี่เอาเป็นก๊อปปั้นทุบดินเนี่ยไม่มีใครขายหรอกครับนอกจากว่าเขาเลิกเล่นจริงๆหรือว่าเป็นคนสนิทกันจริงๆหรือคนรักกันจริงๆเอาให้กันอันนี้มันนกต่อเก่งจริงๆเลยนะครับแล้วนกต่อเก่งเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าการเรียกนกในการเวลาเราไปต่อที่ป่านะครับ1มันเริ่มขึ้นไปนกพวกนี้นะครับพอไม่มีนกเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มขันโยนไปแล้วครับขันโยนทอดจังหวะไปดังบางตัวนะของผมที่มีนะครับสมมติว่าสมมติอย่างผมเนี่ยบางครั้งผมหูผมก็ไม่ดีนะบางครั้งผมไปกลางวันเนี่ยเป็นเที่ยงเนี่ยนกป่าไม่ขันนะนกพวกนี้เราขึ้นเรียกเลยครับมันจะขันเลยฮะมันขันเขามันไปประมาณ 4-5 ยกอะฮะถ้ามันอยู่ขานอาจารย์ย้ายนะครับไม่มีนกมันจะมีสัญชาตญาณมันรู้เลยแต่ถ้ามีนกนกก็จะเข้าลบมันอ่ะนกก็จะขันตอบมันนะครับแล้วก็เริ่มลบกันทีนี้นกพวกนี้นะครับถ้านกบินผ่านมันจะคูรับเลยครับคูให้เขาเข้ามาหามันถ้าเขาไม่บินผ่านเขาอยู่ข้างๆมันจะเรียกกระชั้นฮะเนี่ยเขาถึงเล่นนกคารมฮะคล้ายว่าให้นกป่ามันโมโหอ่ะนกที่เก่งๆเนี่ยครับมันจะคูแล้วเรียกคูแล้วเนี่ยมันจะเร่งในตอนแรกที่นกเข้านกตอบมันน่ะหรือว่านกบินผ่านมันถ้านกบินผ่านมันไม่สู้มันก็จะเบาลงกลับมาขันโยนใหม่แต่
แต่ถ้านกตัวนั้นเกิดกับหันกลับมาสู้เนี่ยมันจะเร่งครับมันจะเร่งจังหวะให้เขาเข้าตอนนั้นมันจะเร่งมากเลยแกได้ยินคารมก็ตอนนี้เลยแหละครับที่ว่ามีคารมอะไรก็ปล่อยหมดนะพอนกเข้ามาปั๊บเนี่ยครับตอนนี้มันจะคูมากมันจะคูคูคูแต่อาจารย์ต้องสังเกตผมเนี่ยเป็นคนชอบไปอยู่ใกล้นกอ่ะคือผมจะอยู่ไม่ห่างแล้วแกเห็นแล้วว่านกพวกนี้มันจะไม่พุ่งชนพระเนตรนะแต่ถ้านกดุบางตัวมันจะพุ่งชนพระเนตรแต่นกต่อเก่งนะครับมันจะเดินวนและขันด้วยครับมันจะเดินวนแบบก็เหมือนกับหลอกล่อให้เข้ามาติดมาโดนเหยียบคอนะครับครับนกพวกนี้มันจะเป็นแบบนี้ถ้านกป่าสู้นานนะถ้านกป่าดูดุก็พุ่งก็ติดเลยนะแต่ถ้านกป่าสู้นานไม่ยอมติดเนี่ยครับมันจะหยุดครับมันจะหยุดมันถอยให้เขาอ่ะถอยให้เขาแล้วก็ถอยมาเดินบางทีเดินเงียบไปเลยบางครั้งเราจะได้ยินว่าเฮ้ยนกป่าขันตัวเดียวนกต่อเราทำไมไม่ขันนี่แหละครับถ้าเราไปมองถ้าเราอยู่มองให้เห็นเนี่ยเราจะเห็นลีลามันเลยนกเก่งเนี่ยฮะมันจะมีการเดินวนแล้วเดี๋ยวก็คู่อีกอ่ะเดี๋ยวก็เดินมาข้างหน้าเดี๋ยวก็วนไปข้างหลังอ่ะอันนี้นกเก่งนกมันเป็นต่อแล้วครับแล้วมันล่อให้เขาเข้ามาติดมันจนได้นะครับแล้วบางครั้งนกป่าเข้ามาแล้วออกไปเพราะออกวันนี้มันกระชั้นเลยนะครับจากเบาๆมันจะเร่งเลยครับเร่งพอเขากลับเข้ามาใหม่มันจะเบาให้เขาอีกเนี่ยครับมันจะสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยมันขันนะแต่ว่าตัวที่มันคูเยอะๆเนี่ยมันเก่งมากครับมันจะสลับคูเรียกคูสลับคูเรียกคูผมเห็นว่านกเก่งที่ผมเห็นมาเยอะๆมันเป็นแบบนี้นะครับเห็นที่เอายกตัวอย่างอย่างเห็นของพี่เล็กประธานชมรมนกเขาป่าเชียงใหม่อันนี้ผมบอกว่านกเขาก็สุดยอดเก่งเลยนะว่ามันเป็นแบบนี้ของผม3ตัวที่เก่งก็เป็นแบบนี้แล้วผมไปเห็นนกของอีกหลายคนนะหรือว่ามีตัวหนึ่งนะครับเล่าอดีตให้ฟังเมื่อ40ปีที่แล้วที่ผมเริ่มรู้จักลุงลี่ครั้งแรกนะฮะที่บ้านหนองจบกโคราชผมไปเรียนตอนนั้นผมไปเรียนเขาเรียกสถาบันเทคโนโลยีสถาบันอะไรราชมงคลนะครับที่เขาเริ่มเปิดเป็นปริญญาตรีครั้งแรกนะผมไปเรียนแล้วไปอยู่ที่โคราชไล่ความที่มันชอบนกอ่ะแล้วไปเรียนหนังสือมันก็เอานกไปไม่ได้ผมก็ไปบอกให้อาจารย์อ่ะเลี้ยงนกอ่ะในนั้นเลยครับในสถาบันนั่นเลยในบ้านพักน่ะและอาจารย์ก็รู้จักกับลุงลี่ก็พาไปหาลุงลี่ลุงลี่นี่พาผมไปต่อในป่าเลยนะครับป่าลึกเลยเป็นป่ามันนะครับมีคนเลี้ยงวัวอยู่แล้วก็ไปต่อก็ได้มาแล้วบังเอิญผมจะกลับบ้านครับแกมีนกต่อแกก็สอนผมนกต่อต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยแกจะกลับผมจะกลับบ้านเชียงใหม่อ่ะผมก็ไม่รู้เป็นไงใจถึงอ่ะผมบอกว่าลุงลี่ผมขอยืมนกไปต่อเชียงใหม่ได้ไหมผมจะกลับบ้าน 4-5 วันแกก็ให้ครับผมก็เอาใส่กรงเล็กๆอ่ะเหมือนกรงนกไออะไรฮะนกกรงหัวจุกนะฮะใส่กรงเล็กๆเราขึ้นรถทัวร์มาได้มาพักกรุงเทพ1คืนอ่ะมาบ้านน้าผมอยู่ที่แฟลตดินแดงผมเอาแขวนระเบียงหลังบ้านมันก็ขันเลยจากนั้นผมก็มาขึ้นรถทัวร์ขึ้นรถทัวร์ก็เอาแพ็กใส่เนี่ยแล้วก็เอาวางข้างๆที่รถทัวร์สมัยก่อนเขาไม่ได้ห้ามไม่เข้มงวดอะไรกลับมาถึงเชียงใหม่มาถึงเชียงใหม่ประมาณเที่ยงๆบ่ายๆเนี่ยเอาลงมันก็ขันเลยครับบ่ายสามโมงหัวไปต่อเลยก็ได้เลยครับชื่อเจ้าน้อยคือไม่ได้พักเลยไม่ได้พักเลยมันเดินทางมามันก็พักอยู่ในกรงมันบ้างครับแต่นกพวกนี้มันมีเขาเรียกว่าสัญชาตญาณ นกต่อมันมีสัญชาตญาณครับว่ามันเป็นนกต่อและอย่างนกอย่างนี้ถ้าเราหาได้เนี่ยถ้าเป็นคนชอบต่อนกเป็นคนชอบนี่จริงๆต้องเก็บไว้ครับมันมีไม่เยอะเนี่ยที่ผมเรียกว่านกเก่งอ๋ออันนี้คือประเด็นนกเก่งที่นี่แหละครับที่พี่ตุ๋ยได้เรียนรู้มาจากประสบการณ์แล้วก็จากปรมาจารย์รุ่นเก่าด้วยครับใช่ครับแล้วครับผมดูอีกคนหนึ่งที่ผมบอกว่าเป็นคนต่อนกเก่งก็คือชุดของชมรมนกเขาป่าเชียงใหม่อันนี้เขาต่อนกเลยทุกอาทิตย์นะครับเพียงแต่ถ้าอาจารย์ตามเพจก็แต่ปกติทางนี้เขาไปด้วยความเขาชอบอ่ะเขาไม่ค่อยไปโฆษณาหรือมาประชาสัมพันธ์ด้วยเลยเขาก็ไม่ได้ขายนกอะไรเงี้ยถ้าอาจารย์ไปนะครับในรถคันหนึ่งเนี่ยถ้าไป3คนก็มี6ต่อถ้าไป4คนก็มี8ต่อนะครับนกอาจารย์ไปนี่เหมือนป่าเลยครับพอรถจอดก็ขันกันเกลียวอยู่ในนั้นนะครับนกเขาเก่งจริงครับเพราะว่าเขาคัดเลือกคัดสรรเขาไปหามานะครับแล้วก็ออกไปต่อทุกอาทิตย์ผมไปกับเขา
ผมก็ได้เห็นนกต่อที่มันเก่งๆอ่ะที่เขาไปซื้อเอาตัวที่มันเก่งๆของจังหวัดมาเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างของคุณเล็กประธานชมรมนกเขาป่าเจ้าเขาทรายเนี่ยเขาซื้อจากเพชรบูรณ์มานกตัวนี้เก่งมันก็ได้ตลอดนะครับทุกอาทิตย์อ่ะได้3ตัว4ตัว1ตัวไม่รู้มันนะครับมันแล้วแต่ว่าจังหวะมันไปตรงไหนอ่ะแล้วมันก็เป็นลีลาอย่างที่ผมเล่าๆให้ฟังครับมันจะเป็นวิธีมันจะรู้วิธีการที่จะดึงนกป่าเข้ามาอย่างพวกเราอาจจะเรียกวงนอกวงในนะแต่ไอ้พวกนี้มันก็จะบวกความหมานของมันด้วยเกี่ยวกับเรื่องลักษณะตัวของเขาครับครับอันนี้ก็คือเพื่อให้ว่านกเก่งนี่ก็คือจะต้องมีลีลานะครับครับตรงนี้พูดง่ายๆว่ามีลีลาจังหวะจากโคนวงนอกวงในที่ดีนะครับที่รู้จักแล้วรู้จังหวะขันไม่ขันด้วยครับครับอันนี้คือประเด็นแรกนะครับเอาประเด็นที่สองนกเป็นต่อนะผมเรียกครับครับไปประเด็นที่2ก็คือครับประเด็นที่2ก็คือจะเป็นนกต่อเป็นใช่มั้ยครับพี่ถุยนกต่อเป็นเป็นยังไงบ้างครับผมนกที่เราฝึกเป็นก็คือเรานกที่เราเลี้ยงไว้แล้วก็ฝึกกันน่ะบางคนบอกว่า3เดือนฝึกได้มั้ย8เดือนฝึกได้มั้ย1ปีฝึกได้มั้ยมันฝึกได้หมดนะครับต่อเป็นหมายถึงว่าเราเนี่ยครับเอาขึ้นไปต่อแล้วมันขันบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ขันนกป่าบางครั้งก็จะได้ยินบทวันนี้นกไม่ขันเลยบางวันบอกวันนี้มันสุดยอดมันขันตลอดขันทุกไม้ขันทุกคอนอะไรเงี้ยครับนี่คือมันเป็นพวกนกเป็นต่อมันไม่ใช่นกเก่งมันยังไม่เก่งแต่พวกนี้มันเก่งได้เมื่ออายุ3ปีขึ้นไปเหมือนมีประสบการณ์นะครับแล้วนกประเภทเป็นต่อได้เยอะครับที่เราเห็นกันเอามาโชว์เนี่ยมันจะเป็นนกเป็นต่อแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นนกเก่งหรือว่ามันต่อเป็นแล้วนกต่อเป็นแล้วนี่ความหมายผมก็หมายถึงว่ามันเป็นนกที่มันรู้ว่ามันเป็นนกต่อขนาดเดียวติดอ่ะจับเดียวออกไปมันยังขันเลยครับถ้าไอ้นกใหม่ๆนี่ไม่มีสิทธิ์เลยครับแม้กระทั่งนกอื่นติดมันก็ดิ้นเลยครับแล้วก็นกพวกนกเป็นต่อนะฮะนกเก่งเนี่ยเวลานกป่าติดแล้วเนี่ยครับมันอาจจะคู่บ้างขันบ้างบางทีมันก็นิ่งมันไม่ทุรนทุรายแต่ถ้าเป็นนกเริ่มไปต่อมันจะดิ้นนะฮะดิ้นเวลาเราไปเอาลงบางทีมันก็ดิ้นนะฮะบางตัวถ้ามันเริ่มเป็นต่อมันก็เจ็บแบบเนี้ยมันต้องมีประสบการณ์นะฮะคือหมายความว่าเอาออกไปต่อเยอะๆแต่ถ้ามันเลย3ปีขึ้นไปแล้วนะครับถ้ามันยังลวนพะเนียดมันยังอะไรเนี่ยครับถือว่ายังไม่ใช่นกเก่งเป็นนกต่อเป็นเฉยๆครับไอ้นกต่อเป็นนี่เยอะอาจารย์ถ้ามันนกไหนขยันขันอาจารย์เอาไปฝึกก็ได้อะก็ง่ายอะครับทีนี้มาพูดถึงประเด็นว่าพอมันเป็นนกต่อเป็นแล้วมันจะกลายเป็นนกต่อเก่งนะครับมันอยู่ตั้งแต่เริ่มการฝึกครั้งแรกนะครับการฝึกครั้งแรกก็หมายความว่าไม่ใช่จับนกยัดพเนียดไปเลยนะนกมันสู้นะอาจารย์บางทีมันเป็นสัญชาตญาณความดุมันอ่ะพอนกป่าเข้ามาใกล้มันก็คู่ก็ขันนกก็โดดติดก็ได้ไปก็ไปต่อไปอีกอะไรเงี้ยนะแต่นกพวกนี้บางทีเล่นได้ไม่นานมันออกนกอ่ะภาษาบ้านผมเขาเรียกมันออกนกมันกลายเป็นนกไม่ทำเหมือนเดิมที่เราเคยเห็นนะฮะนกพวกนี้คือผ่านการฝึกมาที่ไม่ดีถ้าคนฝึกที่ดีนะผมสังเกตอย่างผมไปรู้จักคนฝึกนกหลายคนหรือยังรู้จักตาเต้ยหรือลุงลิหรือแม้กระทั่งคุยกับคุณเล็กเรื่องว่าถ้าจะฝึกนกต่อสักตัวเนี่ยหรือจะฝึกนกต่อได้นกมาเก็บไว้ไปทำนกต่อจะทำไงเขาจะเริ่มตั้งแต่เอาดึงตรงขึ้นต้นไม้ก่อนนะเขาไม่ใช่เอาไปลบนกเลยนะเขาดึงตรงขึ้นต้นไม้ให้มันลบกับนกบ้านลบกับนกที่บินก่อนหลังจากนั้นบางคนนี่เขาจะเอาเข้าพันเดียดนะแต่ไม่เอาไปต่อนะฮะเอานอนหัดนอนหัดกินในพันเดียดก่อนหลังจากนั้นนะครับพอมันเป็นแล้วก็เริ่มต่อใกล้ๆต่อใกล้บ้านต่อข้างบ้านนะฮะและจากนั้นก็เดินทางครับที่ผมว่านกต่อเก่งอีกอันหนึ่งที่ผมบอกอาจารย์นั่นน่ะเอาไปไหนก็ได้นะครับน่ะนกเก่งครับหมายความว่าอย่างที่ผมไปเนี่ยที่ผมเขียนลงในเฟซผมเนี่ยผมไปนี่ไปกลับก็200กว่ากิโลทุกทั้งนั้นนะครับไม่มีต่ำกว่านี้เลยเพราะนั้นไปถึงวิธีการก็คือบางทีผมก็ไล่นกถ้าเป็นนกเป็นแล้วนะนกเก่งนี่นะพอจะออกบ้านก็จับนกลงมาเปิดไฟไล่เข้ามันก็วิ่งเข้านะฮะแต่นกบางตัวที่เราเนี่ยเราจะต้องไล่เข้าตั้งแต่ตอนเย็นนะถ้านกใหม่นกเป็นต่อหรือนกเป็นต่อใหม่เนี่ยไล่ตั้งแต่ตอนเย็นเอานอนไว้ในรถเลยครับแล้วตอนเช้าออกไปคือมันอยู่นอนในพื้นเนี่ยแล้วออกไปอ่ะ
ถ้าไม่งั้นมาไล่ตอนตีสามตีสี่มันกำลังอะไรเขาเรียกตื่นตกใจตื่นนอนตาฟ้าตาฟางบางทีมันก็ไม่ขันนะบางทีมันก็ดิ้นนะซึ่งอันเนี้ยเราจะต้องแบบว่าดูตรงนี้ด้วยเรื่องการฝึกนะครับเราต้องค่อยๆฝึกไปอย่างเงี้ยครับแล้วส่วนใหญ่อะนกที่บางเนี้ยฝึกแล้วมันเป็นน่ะมันเป็นนก2ปีขึ้นไปครับนกที่ประเภท3เดือน6เดือนปีกว่าขันนี่มีเยอะอาจารย์ครับมีเยอะผมยอมรับเลยที่เขาบอกว่าโอ๊ยนกมันขันดีเขาเอาขึ้นต้นมันก็ขันนะครับแต่ประสบการณ์ของเขาเคยเดินทางประมาณ100กิโลมั้ยล่ะออกบ้านตี3ตี4เนี่ยครับกลับมาถึง 4-5 ทุ่มอะไรเงี้ยครับหรือว่านอนค้างคืนต่อ2วันติดน่ะนี่ไงฮะนกเป็นต่อแต่ยังไม่ใช่นกเก่งถ้านกเก่งมันต้องผ่านอย่างนี้ได้ก่อนครับมันไม่ได้หมายความว่าได้นกป่าอย่างเดียวแล้วผมเห็นนกเก่งเนี่ยด้วยตัวผมเองนะคืออะไรฮะเราไปต่อนกเหนียวที่อาจารย์ว่าน่ะนกที่มันเหมือนจะรู้พันเนียดเนี่ยนกเก่งมันเอาได้ครับมันหลอกล่อจนเผลอติดเข้าไปว่าอยู่เป็นชั่วโมงก็โดดเข้ามามันสักทีนึงอ่ะมันจะมีจังหวะซึ่งบางครั้งผมก็ทึ่งมันเหมือนกันนะบางทีมันหยุดเงียบไปทั้งคู่เลยแล้วหลังจากนั้นนกตัวนั้นดิ้นมันกระโดดเลยครับแล้วก็หวยอ่ะครับนกตัวนั้นตกใจโดดใส่มันเลยเงี้ยมันมีจริงๆครับอาจารย์เพราะถ้าอาจารย์เป็นคนต่อนกแบบนั่งดูนกอ่ะหมายความว่าอาจจะซุ่มโป่งใกล้แล้วมองเนี่ยหรืออาจารย์ถ่ายกล้องเนี่ยอาจารย์จะเห็นมันจะมีนกแบบนี้นะบางทีมันเห็นมันรู้ว่านกป่าตัวนี้มันโดดเข้าใส่ไงนกป่านี่ก็พุ่งใส่มันนะนกต่อธรรมดานี่ไม่มีครับแบบเนี้ยครับเนี่ยผมเห็นมาผมเป็นคนชอบสังเกตชอบดูผมก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยไอ้นกเป็นต่อกับนกต่อเป็นนี่มันต่างกันมันต่างกันอยู่แต่ไอ้นกต่อเป็นเนี่ยมันมีสิทธิ์จะเป็นต่อได้เมื่อเราฝึกมันอีกแล้วมันจะเป็นนกที่อายุ3ขวบขึ้นไปครับไม่มีนกอายุน้อยนะครับมันคล้ายๆกับมันมีประสบการณ์สูงขึ้นนะฮะแล้วก็มากขึ้นมันก็จะเก่งไปแล้วเราก็ออกต่อไปบ่อยๆถ้าไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบนกที่อาจารย์เคยพูดในคลิปบ่อยๆนกถังนกนะนั่นก็คือไม่ฟังอีลาค่าอีกลบก็ขันอัดเขาลูกเดียวผมก็มีนกแบบนี้ครับเก่งมากคาลมดีที่แรกนะครับตอนปีแรกที่เอาต่อเนี่ยออกไปก็ได้ออกไปก็ได้ออกไปก็ได้โอ้นกตัวนี้หมายมั่นปั้นมือว่าสุดยอดแล้วจะต้องเป็นคู่มือขันก็เพราะคาลมก็ดีต่อก็ได้ต่อเดือน2เดือนได้เป็น20ตัวไงครับอาจารย์ที่ไปหลังจากปีหนึ่งเล่นมาเนี่ยปีที่2เนี่ยนะครับไม่ได้เลยครับอ๋อไม่ได้คือยังไงครับมันจะเป็นอาการมันกระดกปานไม่เข้ามันกลัวมันอ่ะมันอัดเขา oh. มันแบบเนี่ยที่อาจารย์ว่านกถังนกอะไรเนี่ยนี่นกป่านะฮะผมไม่พูดถึงนกผสมนะฮะนกลูกผสมนี่บางทีโอ้โหผมไม่รู้เนี่ยนกลูกผสมบางทีมันก็เป็นบางทีมันก็ไม่เป็นนะผมเคยเอามาลองนะมันไม่ใช่อ่ะครับคือเรามีประสบการณ์เรารู้ดีว่าการที่นกมันสู้กันแบบธรรมชาติมันเป็นยังไงอันนั้นมันไม่ธรรมชาติครับบางครั้งการได้นกมันอาจจะได้แบบไม่ธรรมชาตินะหรืออย่างสายไฟอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็อาจจะใช่นะครับแต่ว่าเราไม่พูดถึงนะแต่ว่าผมไม่พูดถึงกรณีนี้นะครับเพราะว่านกพวกนี้ผมคิดว่ามันไม่มีสัญชาตญาณของนกป่าแต่ว่านกลูกผสมมันเป็นสัญชาตญาณของสิ่งที่ทำมันถูกทำขึ้นมาครับผมก็เลยจะไม่สนใจนกพวกนี้เท่าไหร่ผมจะสนใจแต่นกป่าแท้ๆนะครับถ้าให้ผมพูดผมจะพูดถึงกรณีของนกป่าแท้ๆแต่ถ้ากรณีนกลูกผสมนี่มันก็อาจจะมีดีอาจจะมีหมาอาจจะเก่งหรืออาจจะไม่เก่งนี่ผมไม่รู้แต่ผมรู้อย่างเดียวนกลูกผสมเอาขึ้นก็ขันอะแล้วขันอย่างเดียวขันมันยังไงมันไม่มีจังหวะจากโคนถ้าอาจารย์ได้เจอนกต่อเก่งนะมันสนุกมากนะครับมันล่อนกถอยนกหยุดมั่งเข้ามั่งอะไรเงี้ยครับมันเหมือนมันมีลีลาอันนี้คือความคลาสสิกของการต่อนกเขาครับต่อนกเขาใหญ่นกเขาป่าเนี่ยฮะที่หลายคนยังหลงไหลอยู่นะถึงคนเก่าๆนะแต่คนรุ่นใหม่ที่เขาต้องการปริมาณบางอันเด้อนะอยากได้เนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งอันนี้มันอยู่ที่บางครั้งก็เห็นไหมเขาไปออกแบบคอนออกแบบพันเนียติดกาวอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่อยู่ในลักษณะที่พวกผมเล่นกันมันไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรตำนานมาแต่ดั้งแต่เดิมที่เขาเล่นลูกเขากันแล้วก็มันก็จะไปขัดกับไอ้สิ่งที่เขาเป็นความเชื่อนะครับว่าต้องเอาไม้โศกพระเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้คอนต้องเป็นอย่างนี้ทำพระเนี่ยต้องทำวันนี้อะไรเงี้ยถ้าอาจารย์คิด
แบบอะไรอนุรักษ์นะแบบภูมิปัญญาเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยทำไมมันมีอ่ะอันเนี้ยพวกผมสนใจอย่างนี้มากกว่าแล้วพวกผมเล่นแล้วก็สนุกครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นตำนานแล้วก็อยากเล่าขานให้กันฟังแต่ไม่ได้มาอวดอ้างนะครับอันนี้เล่าให้ฟังเล่าจากประสบการณ์ตรงที่มันก็เล่นกันมานานมากอ่ะแล้วก็มีพรรคพวกที่เล่นกันที่เขาก็เล่นอยู่เก่งแต่เขาไม่ได้ประชาสัมพันธ์แล้วเขาก็เล่นกันแบบนี้ครับก็ยังมีอยู่ซึ่งอันนี้เรื่องนกต่อเก่งกับนกต่อเป็นครับเป็นแบบนี้ครับก็ไปที่2ประเด็นแล้วนะครับก็คือเรื่องนกต่อที่เก่งกับนกต่อเป็นนะก็คือ2ประเด็นผ่านไปที่นี้นะครับประเด็นที่3ก็คือประเด็นที่หลายคนนี่อยากจะทราบเหลือเกินนะครับว่านกหมานเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตามที่พี่ตุ๋ยนี่ได้ศึกษามาแล้วก็จากประสบการณ์ที่เก็บรวบรวมมา40-50ปีนี้มันเป็นยังไงบ้างครับนกหมานครับพี่ตุ๋ยเอาตัวเองก่อนนะครับอยู่ดีๆมาเนี่ยพอหลังจากที่เรียนจบเข้ามาทำงานนะครับก็เริ่มจะอยากต่อนกอีกละเพราะผมก็ไปต่อนกไกลใช่ไหมฮะอยากต่อนกก็ตามหานกต่อไปควานหานะครับเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ผมก็ไปเรียนหนังสือนะครับก็พอไปตามหานกต่อมาเนี่ยผมก็ขึ้นไปเชียงดาวไปพบกับพี่อุ๊ดอ่ะที่ผมเคยลงคลิปไปเรื่องเซียนอุ๊ดเชียงดาวนะฮะพี่อุ๊ดนี่เลี้ยงนกสารพัดครับเป็นคนต่อนกเก่งมากต่อไก่ก็ได้ต่อนว้าวนะครับที่ขึ้นมานกแล้วเขาต่อกันพี่อุ๊ดต่อหมดทุกอย่างนกกงหัวจุกนกกระทาไก่ปลาทุกอย่างที่เขาต่อนกคุ้มนกอะไรเขาสามารถต่อแล้วก็ทำพันเนียดทำที่ดักทำอะไรได้หมดอ่ะแล้วก็รู้จักกันบังเอิญว่าน้องเขามาเป็นลูกน้องผมที่กรมชลประทานตอนผมทำงานกรมชลประทานนะผมก็เพราะน้องเขาก็ชวนผมไปเที่ยวบ้านพี่อุ๊ดครั้งแรกเลยผมไปถึงก็โหนกเขาเยอะมากวันนี้ก็เป็นร้อยอะครับพี่อุ๊ดอะผมก็ไปเห็นนกตัวหนึ่งเขาแขวนไว้ต่ำๆก็สวยดีตอนที่ผมนั่งฟังนกอะไรทั่วๆไปก็เห็นนกตัวนี้มันขันตลอดมันขันโยนเพราะมันขันโยนกลุ่มเดียวจังหวะดีแนวเสียงกลางเสียงขึ้นดานเสียงออกสูงๆได้ยินแต่ไกลนะดูสวยดีผมก็เลยถามว่านกตัวนี้เป็นนกที่ไหนพี่อุ๊ดก็บอกว่าเนี่ยเป็นนกต่อเขาเคยทำนกต่อแล้วโดนเหยี่ยวมันก็ไม่ขันเลยครับแล้วเขาบอกมันเพิ่งมาขันเนี่ยผมบอกว่างั้นผมขอซื้อได้ไหมเพราะผมไม่รู้ไปเนี่ยมันเป็นลางสังหรณ์แต่อันหนึ่งน่ะก็ผมก็เห็นดูตามที่ลุงลี่สอนผมนะครับสร้อยคอนกตัวนี้เยอะสนับปีกครับมันเรียงกันสวยเลยครับเรียงกันมาข้างหลังปีกมันขึ้นมาไปครับปลายปีกมันนะครับขึ้นมาไขว้กันนะฮะหางเป็นเส้นเดียวแล้วก็มันจะมีขนตำหน้าอกตำที่ขึ้นมาปีกอะไรพวกเนี้ยมันจะแตกหมดเลยครับนี่ผมจำได้เนี่ยที่พูดกันนี่มันนานมากนะแต่ครับ20-30ปีแล้วเนี่ยพอผมก็ขอซื้อนกตัวนี้มาแต่ก็ไม่ได้ไปต่อก็ทำงานไม่ได้ไปต่อแขวนไว้บ้านมันก็ขันนกคนนี้มันขยันขันก็รักมันสุดท้ายก็มาถึงเวลาจังหวะได้แล้วก็ไปต่อครับเอาไปต่อปุ๊บก็ได้เลยครับเอ้ยผมว่าเอ้ยนกตัวนี้มันแต่มันเป็นนกโลกนะอาจารย์มันไม่มีคันลมมันไม่เร็วเลยแต่ว่ามันก็เรียกสู้เขามันเป็นนกสู้เป็นนกโลกแต่ขันเพราะครับขันโยนเพราะมากเสร็จแล้วจากนั้นนะครับผมกล้าบอกว่าขึ้นเป็นได้อะครับเอาก็นกตัวนี้ขึ้นต่อเป็นได้ครับไม่ว่าจะต่อบ้านต่อป่าต่อที่ไหนนะครับครับผมก็ไอ้นกตัวนี้มันหมานนะก็เป็นนกคู่บ้านเลยติดตัวคู่บ้านเลยจนวันหนึ่งเนี่ยผมพิสูจน์ความหมานของมันคืออะไรรู้มั้ยฮะมันนกผมบ้านผมมีนกตัวเมียตัวเมียนกขันอะไรผมเลี้ยงตัวเมียไว้แล้วมันขยันขันมาอะไรเงี้ยผมก็เลี้ยงไว้แล้วมันหลุดอะลืมปิดมันหลุดออกไปเอาตัวนี้ไปต่อมันยังเข้ามาติดนะครับนี่ผมก็เลยเชื่อเลยว่ามันเนี่ยคือความหมานของนกอ่ะครับแล้วที่ว่าส่วนตัวผมนกหมานเนี่ยวิธีการเล่นบนต้นไม้เนี่ยมันต่างกันกับนกที่เป็นนกต่อเก่งไหมครับวิธีการเล่นก็คือนกต่อเก่งคือมันจะมีลูกเล่นแผ่วๆแล้วนกหมานเนี่ยมันต้องมีลูกเล่นแผ่วๆไหมหรือว่าไม่จำเป็นมันต้องใช้วิธีการอื่นครับพี่ตุ๋ยความหมายของผมคำว่าหมานก็คือว่ามันหมานในตัวของมันแต่นกต่อเก่งที่หมานี่จริงน่ากลัวนะครับไอ้นี่จริงสุดยอดของนกเลยอะคือความหมานนกหมานี่ผมหมายถึงว่าในตัวนกมันมีความหมานในตัวแต่ว่าการเล่นเนี่ยครับบางตัวก็เล่นเก่งบางตัวก็เล่นไม่เก่ง
แต่นกพวกนี้น่ะพอเอาไปต่อก็เชื่อไหมครับว่าผมไปเห็นนกของพรรคพวกกันเนี่ยครับมันก็ตอบคนนี้ไปต่อนะเข้าใกล้ไม่ได้อะเขาต้องได้อะครับจนวันหนึ่งไม่รู้มันอาจจะเพราะว่าเลี้ยงไม่ดีหรือต่อมากเกินไปมันไม่ขันอะมันไม่ขันอะเสร็จแล้วก็นกรอบๆนกพวกเราก็ขันกันนกป่าขันบินเข้ามาต้นอะมันครู 2-3 ทีก็ติดอยู่อะครับไอ้นกของเรานี่โอ้ขันแทบปากแตกไม่ได้อะมันได้นะครับอันนี้ในป่าเลยนะครับในป่าที่อำเภอลีเนี่ยทุกคนก็ลงทุกคนก็ยอมแล้วเลยว่านกตัวนี้มันหมาน่ะคือพูดง่ายๆคือเวลาไปด้วยกันเยอะๆถ้าเจอไอ้แบบนี้เราไม่เข้าใกล้เดี๋ยวผมจะขอจับประเด็นนกตัวนี้แสดงว่ามันไม่ค่อยขันกับเพื่อนใช่ไหมครับตามที่ไปต่อนกไม่ครับไม่ครับมันขันบางครั้งมันก็ไม่ขันแต่มันมีความหมาน่ะถ้าไปต่อนกป่าจะเข้ามันน่ะอาจารย์พอเข้าใจตรงนี้ไหมครับครับแล้วถ้ามันเงียบคือต่อละก็คือทำเงียบก็ยังถ้ามีนกป่าแถวนั้นคนเนี้ยมันเห็นมากระตานะมันไม่ขันแล้วนกเข้าไปมันครู 2-3 ทีก็โดดอ่ะคือแค่เราไปต่อกันหลายคนใช่ไหมเพื่อนก็ต่อกันเลยมันก็นกก็ขันใช่ไหมนกต่อขันกันหมดอ่ะครับมันไม่ขันอ่ะแต่นกป่ามีละแต่นกป่าไม่เข้าไอ้นกพวกขันมาเข้ามันอ่ะแล้วไอ้นกพวกนี้ผมมีข้อสังเกตอยู่อย่างนะอาจารย์ฮะเพราะนกตัวนี้มันก็ตายไปแล้วเหยี่ยวหรือนกกระปูอะไรก็ชอบเข้ามันเหมือนกันครับไอ้ประเภทนกหมาเนี่ยศัตรูก็เข้าครับมันจะติดนกไปเรื่อยครับมันผมบอกไม่ถูกอันเนี้ยและไอ้นกตัวหมาที่ผมว่าเนี่ยมันก็ตายเพราะนกกระปูครับพูดง่ายว่ามันพูดง่ายว่ามันหมาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเหยี่ยวเป็นกระปูเป็นอันตรายมันสามารถดึงขึ้นมาหาตัวเองมันนั่นแหละครับมันเนี่ยนกพวกนี้ต้องเฝ้าแล้วผมสังเกตว่านกหมามันจะเป็นแบบนี้นะอะไรก็จะเข้าหามันนะมันคล้ายๆกับเราบอกไม่ถูกนะเรื่องนกเขาที่บางครั้งมันเป็นเรื่องลึกลับนะฮะอย่างคนเชื่อเรื่องตำนานบางคนเชื่อเรื่องอะไรผมก็ประสบมากับตัวหลายเรื่องนะอาจารย์ครับแต่ว่าผมไม่อยากจะไปพูดในทางนี้แต่ผมเลี้ยงนกเขามาเนี่ยก็ผมก็มีความเชื่อเรื่องนกมงคลผมเชื่อเรื่องนกดีผมเชื่อเรื่องอาจารย์เราพูดมาเยอะวันหลังจะขอพูดนะครับที่เราเกริ่นไว้ก่อนนะครับครับได้ครับเดี๋ยวเราพูดเรื่องนกมงคลเชื่อแล้วกันนะครับเราพูดเรื่องนกมงคลเนี่ยเราพูดเรื่องดูสีดูตัวนกเผือกในมานกมีอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่เราไม่เคยพูดถึงว่านกมงคลที่นิสัยมันเป็นมงคลอาจารย์เคยได้ยินครูกลางคืนไหมครับครูกลางคืนสมัยนี้มันอาจจะยากเพราะมันสว่างสมัยก่อนมันมืดนะอาจารย์นะครับตอนผมเริ่มเลี้ยงนกใหม่ๆเนี่ยพอได้นกเข้าบ้านมาเนี่ยนะครับกลางคืนเขาจะแอบฟังเลยไฟมันไม่สว่างสวยเหมือนเดี๋ยวนี้นะมันจะมีนกกลางคืนเราไว้พูดคลิปหน้าได้ไหมครับได้ให้คนติดตามว่าเอ้ยอยากฟังว่ามันเป็นอะไรที่ผมเจอกับตัวมาแล้วครับผมก็คือพูดง่ายๆว่านกหมาเนี่ยก็คือประเด็นที่3นี่ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้านกเป็นนกต่อเก่งแล้วมีความหมาด้วยอันนี้น่ากลัวครับน่ากลัวเลยแล้วก็ในนกหมานี่มีทั้งเก่งแล้วก็มีทั้งแบบอาจจะขันบ้างไม่ขันบ้างแต่ก็ได้เฉลยแต่ก็ได้เฉลยถ้าออกปลาก็เป็นได้ครับแต่ว่าเฉลยมันนี่อาจารย์นึกออกมาว่ามันจะได้อะไรเราก็ไม่รู้อ่ะมันจะเข้ามาหามันก็แล้วกันนะครับแล้วก็มาติดอ่ะครับแต่บางทีอาจารย์ไปเอาตัวหมายอาจจะไม่ได้ก็ได้แต่นกเก่งเนี่ยเราไปเอาตัวหมายได้ครับนกเก่งนกรู้พันเนียดนกตีหลังพันเนียดเนี่ยเราเอานกเก่งไปต่อมันได้ครับมีสิทธิ์ได้ก็เนี่ยหลังสุดที่ผมลงไปเนี่ยผมก็ต่อมาปีมี2ตัววันนั้นผมบอกอาจารย์ครั้งแรกที่มาพี่ผมว่าเจ้าพุทโธอ่ะที่ผมตาม2ปี8เดือนอาจารย์ก็ทราบแล้วทำไมผมทราบเพราะผมจะอัดวอยซ์เมโมไว้ตลอดแล้วในวอยซ์เมโมมันจะบอกวันแล้วก็เดือนแล้วก็ปีอ่ะนกพวกเนี้ยแล้วมันก็นกที่ผมบอกว่าที่ผมออกไปต่อเนี่ยจะเป็นตัวหมายเพราะผมจะเริ่มเปิดจากวอยซ์เมโมอย่างเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่แห้งแล้งต่อนกยากนะบ่นกันเห็นบ่นกันในเฟซในอะไรกันเยอะเนี่ยผมจะดูเลยว่าเดือนนี้ผมไปได้นกที่แหล่งไหนแล้วผมจะไปที่นั่นครับอันนี้เป็นเคล็ดอย่างหนึ่งนะอาจใครอยากเอาไปใช้ก็ได้นะอย่างเดือนกุมภาเราได้นกที่ไหนอ่ะมันมีบันทึกไว้เนี่ยฮะเดือนมีนาได้นกที่ไหนเมษาได้นกที่ไหนแล้วนะครับถ้าหามันก็เหมือนกันอาจารย์ไปต่อแล้วมันก็ไม่ได้ไม่มีนกขันไม่มีนกลบเนี่ยแต่เราไปแหล่งที่เราเคยได้นี่เถอะแหล่งนี้แหละนกมันยังสู้อยู่มันอาจจะเป็นเพราะมันอุดมสมบูรณ์มีอ่างเก็บน้ำหรือมีอะไรก็
แหล่งเนี้ยเราไปได้เล่นนะครับอันนี้เนี่ยผมมองพวกนี้มาใช้เป็นประโยชน์ครับก็คือในช่วงก็คืออิงธรรมชาติอิงธรรมชาติว่าตรงนี้ความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้แห้งแล้งถึงจะเป็นถิ่นที่เหมาะแก่การอยู่แต่ว่ามันแห้งแล้งมันก็ต้องย้ายมันแห้งแล้งมันก็ไปหาน้ำอะครับครับถ้าเราไปอ่างเก็บน้ำก็มีโอกาสสูงอะหรือไปลำห้วยที่มีน้ำก็มีโอกาสสูงแล้วแม้แต่ห้วยแห้งๆที่มันพอลงไปกินน้ำได้อะครับมันก็มีโอกาสมากกว่าแล้วก็ตอนกลางวันอะตอนนี้ใบไม้ร่วงใช่ไหมฮะแต่ถ้าริมห้วยริมที่มันมีน้ำนะครับมันจะยังมีต้นไม้เขียวอยู่มันไปซุกพุ่มได้ไงฮะแต่ความดุของมันมันก็จะตีนกต่อเราอะแย่งกันอะแย่งพุ่มเหมือนว่างั้นนะครับครับที่อาจารย์เคยบอกว่านกผ่านใช่ไหมอาจารย์เรียกอะครับครับครับใช่ครับเป็นต้นนกผ่านครับใช่ครับเนี่ยไอ้แบบเนี้ยหน้าเนี้ยแต่ว่าบางทีเราลืมไงเราจำไม่ได้ไงแต่ผมมาดูในไวท์เมโมผมเนี่ยครับไวท์เมโมรี่ที่มันบอกไว้ว่าเดือนนี้ผมไปได้นกตัวนี้ที่ไหนอะครับเพราะว่าเราก็บันทึกไว้ใช่ไหมเดือนนี้วันนี้พศนี้เนี่ยอย่างตอนเนี้ยถ้าผมจะไปนะฮะหนึ่งผมก็จะไปแถวริมอ่างเก็บน้ำซึ่งวันที่ผมเขียนไว้น่ะอันที่สองน่ะผมจะขึ้นเชียงดาวเชียงดาวมันจะเย็นกว่าข้างล่างเชียงดาวนี่เป็นดอยสูงขึ้นไปนะฮะที่ดอยหลวงเชียงดาวที่สูงสูงอะไรเงี้ยครับซึ่งแถวนั้นจะอุดมสมบูรณ์มากกว่าดอยทางลีซึ่งจะแห้งแล้งบริสารใบไม้ก็หล่นเยอะอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวสังเกตนะครับว่าอย่างสองอาทิตย์ที่ผ่านมาชมรมนกเขาป่าเชียงใหม่เขาเป็นจากที่เขาเคยลงใต้ไปลีเขาขึ้นแกน้อยอันนี้นี่ขึ้นไปยังหนาวอยู่เลยนะครับวันเดียว11 ตัวครับในขณะที่คนต่อไม่ได้เนี่ยอาทิตย์ก่อนมาเขาก็ได้ 4-5 ตัวถ้ารวมกับเขาต่อกันรายย่อยนะในชมรมเขาเนี่ยนะ2 อาทิตย์นี้เขาได้มาเกือบ30 ตัวในขณะที่พวกเราหาต่อไม่ได้นะครับเห็นไหมมันเกี่ยวกับพื้นที่ภูมิประเทศนะครับและถ้าเป็นแถวอีสานนี่ก็คือมันจะเป็นแนวเดียวกันหมดเลยจบเลยเพราะมันไม่มีแหล่งอย่างนี้มันไม่มีแหล่งอย่างนั้นคือมันจะเป็นแบบถ้าแห้งแล้งก็ไปด้วยกันหมดเลยอย่างเงี้ยที่นี่คนแรงอาจารย์ร้อนผมไปนี่อย่างที่ผมไปนี่บางทีมันแต่คือว่าบางทีเราไปพักผ่อนนะครับเราออกไปป่าไปพักผ่อนไปอะไรแล้วไปพบเพื่อนอะไรคือบางทีอยู่ในเมืองบางทีมันร้อนมากออกไปป่ามันจะเย็นกว่านะครับอากาศจะเย็นกว่าแล้วไปหาที่ไปอยู่ที่สบายๆได้อยู่อันนี้ก็เลยทำให้เราไปตลอดถ้าเราว่างเราก็ออกไปมันดีกว่าบ้านเราครับครับผมเอาละครับพี่ตุ๋ยครับก็วันนี้ก็ถือว่าได้รับความรู้นะครับจากประสบการณ์นะครับที่พี่ตุ๋ยนี่ได้สั่งสมมา 40-50 ปีนะครับแล้วก็เป็นสายที่ถือว่าสายภูเขานะครับซึ่งจะเจอหลายอย่างมากแล้วก็พูดง่ายๆว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยแต่ละภูเขาเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สุดยอดนะครับซึ่งต่างกับทางอีสานก็คือมันจะไม่เกินกันพื้นที่ก็จะคล้ายๆกันซึ่งตรงนี้ก็อาจจะถ้าเกิดไปต่อกับแถวพี่ตุ้ยอาจจะไม่คุ้นชินอาจจะยากนิดนึงในการที่เราจะขึ้นภูเขานะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตุ้ยนะครับที่เดี๋ยวอาจารย์ครับผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะเก็บนกป่าไว้ให้เผื่ออาจารย์จะเอาไปแจกไปให้รางวัลอะไรใครก็ครับได้ครับตอนหลังนี่ก็ยังเก็บสะสมไว้อยู่ครับแต่ทีนี้ก็คือแบ่งปันกันไปเผื่ออาจารย์จะไปให้รางวัลใครอะไรใครก็ยินดีครับผมครับผมขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเลยครับพี่ตุ้ยครับเผื่อว่าเขาอยากได้นกดอยนกอะไรไปเลี้ยงนะแต่ว่าสุดใหญ่นะผมต้องเรียนบอกเวลาผมไปต่อนกนี่ผมหมายเอานะผมไม่ได้เวลาได้ยินขันแล้วก็ต่อไม่ใช่นะครับอย่างน้อยๆก็ต้องขันพ่อครับ คือฟังและสะดุดหูถึงจะต่อครับเราไม่ได้ต่อเอาทั่วไปเพราะว่าหลายคนเขาต่อทั่วไปบางทีเขาก็ปล่อยนะครับแต่ผมจะไม่อย่างนั้นผมจะหมายเอาครับแต่ว่าถ้าไปที่ว่าไม่มีเพื่อนไปด้วยเยอะเนี่ยผมจะเข้าตัวหมายผมเลยครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีตั้ง10 กว่าหมายแล้วนะครับที่ว่าที่จะไปที่ยังไม่ได้มาหรือได้หรือยังมีอีกตัวดีอะไรเงี้ยครับโอเคครับครับผมก็วันนี้3ประเด็นนะครับก็ได้รับความรู้อย่างมากเลยครับกับพี่ตุ้ยก็คือนกที่ต่อเก่งนะครับกับนกที่ต่อเป็นแล้วก็นกหมานนะครับ3ประเภทนี้นะครับซึ่งความสามารถของแต่ละตัวนั้นก็แตกต่างกันไปนะครับก่อนที่จะเป็นนกต่อเก่งก็ต้องเป็นนกต่อเป็นมาก่อนนะครับนกต่อเป็นแล้วก็มาที่นกต่อเก่งแล้วก็แล้วฝึกเข้าไปครับครับแล้วก็มาที่นกหมานนะครับนกหมานก็มี2แบบก็คือมีทั้งเก่งแล้วก็หมานแล้วก็ไม่ค่อยเก่งแล้วก็มีความหมานในตัวนะครับเอาละครับพี่น้องครับหมานมันได้แล้ว
ครับผมนะอันนี้มันขอให้เรื่องพี่น้องหมานหมานด้วยนะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ตุ๋ยนะครับปรมาจารย์นะครับนกเขาใหญ่นะครับทางภาคเหนือของเรานะครับวันนี้ได้เสียสละเวลานะครับอันมีค่าอย่างยิ่งนะครับที่มาแนะนำนะครับมือใหม่เซียนใหม่นะครับให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการวิเคราะห์ในการเลือกนกนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ตุ๋ยเป็นอย่างสูงนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ตุ๋ยเดี๋ยวยังไงนะครับคลิปหน้านะครับหวังว่าจะมีทีเด็ดกว่านี้อีกจะมีเรื่องเล่าที่เป็นแบบทั้งพูดง่ายว่าอาจจะเป็นเรื่องความเชื่อเข้ามาบ้างอันนี้ก็ฟังไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องลี้ลับหรือว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เราสามารถรับฟังไม่ได้แต่จะเชื่อเรื่องที่เป็นตำนานครับเรื่องนี้มันทำให้มันเป็นตำนานครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นอีกเรื่องนึงก็อยู่ที่ดุลพินิจนะครับของแต่ละบุคคลของแต่ละพื้นที่นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตุ๋ยครับผมโอกาสหน้านะครับจะต้องได้ฟังเรื่องดีๆจำๆอย่างนี้อีกเช่นเคยนะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ตุ๋ยครับสุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมอยู่นานๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมสุขภาพแข็งแรงครับดูแลสุขภาพครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ